ที่เราจะกลับมาเชือดเมตาทีละเด็กเลยนะยังไม่ได้เชือดคนเลยอุ้ยแต่ว่าตอนนี้ขาดแค่อย่างเดียวขาดแค่มอนสเตอร์ที่แบบพลังต่ำๆเลยต่ำเตี้ยเลือดดินเลยเฮ้ยไดตูดเจอไดตูดคุณผู้ชมไดตูดเจอไดตูดเอามันเลยเอามันสิเจอไดตูดว่ะ มาเนี่ยแหละไอตัวนี้แหละที่เหมาะแก่การเชือดที่สุดแกเนี่ยแหละเหมาะจะเป็นเครื่องสังเวยมันมีเชนอุลาลาแน่ๆเลยอ่ะโอ้มันใช้เฮอร์รอออฟไลท์เลยไอหมอนี่ร้ายจริงใช้ไปใช้เฮอร์รอฟออเรนต์ไปใช้ตัวส้มไปเลยไอลูกชิ้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จับกินซะเลยนี่เดี๋ยวพี่จับกินซะเลยนี่ขาดแค่เวทฟิลนะตอนนี้เราอีวาโอ้เฮ้ยเราเอางี้เลยแต่ว่ามือมันก็ไม่ค่อยดีมันจะเรียกลูกชิ้นเลยเหรอไอ้น้องไอ้น้องเอางี้เลยนะได้ได้เรียกมาเลยมีอีวาบนมือนะเรารู้มันกะทิ้งอีวาฮ่าฮ่าฮ่ากะทิ้งอีวาเหรอตายแหลกไปซะไปใครให้ทิ้งอ่ะอีวาเตรียมตายซะหมดเวลาของแกแล้วพวกนรกกำลังมาเยือนแต่ว่าถ้าตายเพราะไคจูปกติมันก็ไม่หนุกอะดิใช่ไหมล่ะตายเพราะไคจูปกติมันจะไม่หนุกอะไรอ่ะตายแบบใหม่ดีกว่านะเพื่อนรักตายแบบใหม่ไปเลยกันลิงสองอาจจะปื้บาบ้าบาเบอร์ไดตอนลูกชิ้นหมดเวลาของแกแล้วพวกโอ้เจ็บอินฟินิตี้เทมเพสแปรบโอ้สะใจจังเว้ยเนโคเฟสไปที่1เนโคเฟสไปที่2แล้วก็เนโคเฟสไปที่3เอาละไดตอนจบเวลาแล้วเพื่อนแล้วก็น้องหนานหนานเชฟเฟกดึงกลับด้วยเอาให้มันหมดกองไปเลยแค่นี้ก็หมดกองแล้วแหละมั้งแพ้แบบโดนตีตายน่ะมันง่ายไปคนเล่นไดตอนน่ะต้องตายทรมานหน่อยหมดกองแล้วสินะโอ้จบเทิร์นเข้าสู่ช่วงดอร์เฟดไม่มีการ์ดเหลือได้ตอนอย่างนั้นเหรอเพื่อนลาก่อน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เรามากวนประสาทบอกเลยว่าเด็กวันนี้ใครเอาไปแตะแรงแล้วแพ้ห้ามมาด่ากันเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งและไม่ควรเอาไปแตะแรงใครเอาไปแตะแรงตามแล้วแพ้เนี่ยห้ามมาว่ากันเด็ดขาดใครว่าเนี่ยก็เอาส่งคลิปนี้ไปดูซะว่าต้นคลิปบอกไปแล้วว่าห้ามทำตามถ้าไม่แรงแพทหนึ่งนะแบบว่าไม่มีอะไรทำแต่ผมแรงแพทหนึ่งแล้วเพราะงั้นผมจะเล่นอะไรก็ได้เอาละเรามาเริ่มที่เด็กกันเลยนะครับนูเมรอนเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าอินเฟอร์โนเทมเพสการ์ดใบนี้นี่แหละคุณผู้ชมที่จะเป็นคีย์หลักของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุยกันเลยแล้วกันอ่ะคือเด็กนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากคือสามารถแบบพูดได้แบบชิวๆเลยเริ่มที่เมนเด็ก Battle Fader เมื่ออีกฝั่งโจมตีโดยตรงครับสามารถสเปรย์ใบนี้จากมือเพื่อทำให้จบ Battle Fade ได้คือการ์ดใบนี้สามารถกันตายได้เลยเป็น Hand Trap อารมณ์เหมือนกึ่งๆ Hand Trap นิดนึงคือปาลงมาแล้วก็สั่งจบ Battle Fade ได้เลยนะครับแถมมีพลังศูนย์ด้วยถามว่าพลังศูนย์ทำไมมันฟังดูดีจังแน่นอนมันดีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีกับใบนี้เดี๋ยวผมบอกนะครับ
นูเมรอนวอลสามารถส่งกราฟนี้จากมือหรือฟิลลงสู่สารครับเพื่อใช้นูเมรอนเน็ตเวิร์กจากเด็กได้ก็คือเวทฟิลเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเราได้รับดาเมจเนี่ยสามารถสเปรย์กราฟนี้แล้วก็สั่งจบแพทเทิร์นเฟดได้เหมือนกันอารมณ์เหมือนแพทเทิร์นเฟดเดอร์เลยนะนูเมรอนวอลที่เป็นตัวดีมากเลยนะครับแม็กซี่ที่จริงผมจะใส่3แต่ว่า ID นี้มันมีแค่2ใบนะครับก็แนะนำว่าใส่ไป3เลยก็ได้นะครับเมื่ออีกฝั่งทำการสเปรย์จั่ว1นะครับเป็นแฮนด์ทรัพอูลาระนะครับผมเป็นการ์ดแฮนด์ทรัพที่สามารถขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปรย์จากเด็กแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับหนานมันดียังไงอ่ะหนานๆเนี่ยเอฟเฟคที่ใช้เนี่ยมีแค่เอฟเฟคเดียวนะครับในเด็กนี้คือเมื่อการ์ดนี้ถูกแบนิชนะครับสามารถเลือกการ์ดอีกใบที่โดนแบนิชเนี่ยสับกลับเข้าเด็กได้ เราน่าจะเห็นไปในโชว์แมตช์กันแล้วว่ามันโกงแค่ไหนเพราะว่าไอเนโคเฟสเนี่ยแหละคุณผู้ชมเนโคเฟสเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องว่าซัมมอนนะครับสามารถสับการ์ดแบนิชทุกใบกลับเข้าเด็กแล้วก็บวก100ตามการ์ดที่ถูกสับเข้าไปแล้วก็มีเอฟเฟคนึงครับถ้าการ์ดนี้โดนแบนิชนะแบนิชการ์ด5ใบบนสุดของกองของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายออกนอกเกมนี่แหละเอฟเฟคนี่แหละที่ทำให้การ์ดนี้มันโกงแล้วเรามาต่อกันที่ Planet Fighter Planet Pathfinder ครับก็สามารถจะบูชาการ์ดนี้ครับเอาเวทฟิลจากเด็กขึ้นมือได้ก็คือเจ้า Numeral Network นี่แหละคือเด็กนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้พวกนี้ไม่ขึ้นเนี่ยหลายคนถามพี่ Infernal Tempest ไม่ขึ้นทำไงครับก็เล่น Numeral ปกติไปสิจะไปยากอะไรนะแล้วก็เล่น Numeral แบบ Numeral ปกติไปนะไม่ต้องมาซีเรียสนะครับลาวาโกเลมนะสามารถสเปย์ได้โดยการสังเวยมอนสเตอร์ของอีกฝั่ง2ตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสเปย์การ์ดนี้ลงไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมคำนึงถึงข้อนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงสแตนด์บายเฟสเนี่ยมันจะอยู่ในฝั่งอีกฝั่งเนาะมันก็อีกฝั่งโดน 1,000 ดาเมจไคจูสามารถสังเวยมอนอีกฝั่ง1ตัวแล้วปาลงไปได้เลยในฟิลของอีกฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมไคจูอยู่สามารถปาใบนี้จากมือได้เหมือนกันนะคือไคจูเนี่ยเราสามารถคุมได้กันคนละตัวเนาะนี่ก็เหมือนกันนะครับไคจูเหมือนกันแนะนำต้องเป็นไคจูที่พลัง 3,200 ขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะเล่นคู่กับเจ้าลิงตัวนี้ได้เพื่อทำดาเมจ 3,000 ได้ง่ายๆนะฮะเทอร่าฟอร์มิ่งครับใช้งานแล้วเพื่อเอาเวทฟิลจากในเด็กขึ้นมือวันนี้ผมมาแนวปั่นไม่มีความรู้ใดทั้งสิ้นนะไลนิ่งสตอร์มถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดไงหน้าอยู่ครับสามารถที่จะทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดได้หรือทำลายเวทกระดาษทั้งหมดบนฟิลได้นูเมรอนเน็ตเวิร์คครับถ้าเรามีเวทฟิลอยู่สามารถใช้ได้เลยก็คือสามารถเรียกไอ้แก๊งสีสหายพาซ่านี่ออกมาได้นะครับผมนี่นูเมรอนเน็ตเวิร์คอันนี้ชื่อนูเมรอนคอลลิ่งนะขออภัยนูเมรอนเน็ตเวิร์คเนี่ยสามารถที่ใช้นูเมรอนคอลลิ่งจากเด็กได้แล้วก็เรียกสีสหายพาซ่ามาได้นะครับจะใช้ได้ก็ตอนที่มันตรงเงื่อนไขของมันนะครับ Inferno Tempest เนี่ยแหละการ์ดคีย์หลักของเราเมื่อเราได้รับดาเมจ 3,000 หรือมากกว่าจากการโจมตี1ครั้งสามารถปาไปนี้เพื่อรีมูฟมอนสเตอร์ทั้งหมดในเด็กและในสุสานของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายออกหมดเลยนะครับแล้วก็มันทำให้เนโคเฟสเนี่ยโดนแบนิทแล้วเราก็จะแบนิทต่อแบนิทต่อแบนิทต่อแล้วมันก็จะเด็กเอาตายเป็นท่าที่อนาถแต่ว่าสนุกมากคอบายเดอะเกรฟครับเลือกมอนในหลุมอีกฝั่งครับแล้วก็แบนิชออกนะแล้วทำให้เอฟเฟกต์เนี่ยมันโดนเนเกตจนจบเทิร์นหน้าระเบิดไดนาไมต์ทำ300ดาเมจตามจำนวนการ์ดของคู่แข่งนะครับต้องบอกว่าทำ300ดาเมจต่อคู่แข่งครับพูดผิดตามจำนวนการ์ดที่ถูกรีมูฟออกนอกเกมของทั้ง2ฝ่ายรวมกันนะครับก็ถ้าใช้คู่กับ Inferno Tempest แล้วก็ถ้าได้ประมาณ30ใบอะไรอย่างงี้ก็โดนไปก่อนประมาณ 9,000 นะครับผมวู้ฮู้นะฮะโอ้ดีๆไดนาไมต์ครับการ์ดนี้ทํา300ดาเมจนะครับต่อคู่แข่งนะตามจำนวนการ์ดที่ถูกแบนิชออกไปเพราะว่ามันเล่นคู่กับ Inferno Tempest เนี่ยก็รับรองว่าบึ้มบั้มบึ้มบั้มโดนอย่างน้อย 7,000 8,000 8,000 8,000 เป็นหมื่นอะไรก็ได้บอกเลยว่าดังซีดดังซีดแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็จบแล้วสำหรับเมนเด็กนะครับไดนาไมต์ผมอยากใส่3นะเดี๋ยวผมน่าจะเอาพวกลาวาหรือไคจูออกสบาย1นะครับหรือไม่ก็แบทเทิลเฟเดอร์หรืออะไรอย่างนี้ออกนะอันนี้ก็ต้องปรับแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมมันหมดแล้วนะครับเพราะงั้นก็ไปปรับเอาเองแล้วกันเอ็กซ์ตร้าเด็กไอ้พวกแก๊งนูเมรอนนี่มีเอฟเฟกต์เดียวเลยคือไม่มันจะไม่ถูกทำลายโดยการแบทเทิลนะแล้วก็พอตีเสร็จเนี่ยพลังจะเด้ง2เท่าหมดทุกตัวเลยนะครับเนาะพลังเด้ง2เท่าหมดทุกตัวเลยสีสายพาซ่านะแล้วก็สัญญาเนี่ยจะทับเจ้าตัวนี้ได้ครับสัญญาเนี่ยทับเจ้าตัวนี้นะพอมันทับมาปุ๊บเนี่ยเมื่อมันลงมาสามารถที่จะแบนิชการ์ดทุกใบนะครับแบนิชการ์ดทุกใบบนสนามเลยนะที่เหลือไปแล้วก็พอสแตนด์บายเฟต้ามันจะกลับมาจากที่แบนิชนะครับแล้วก็ยิงไล่อีกฝั่งตามจำนวนการ์ดที่ผลรวมของการ์ดที่โดนแบนิชไปนะครับผมก็ถ้าเราแบนิชออกไป3ใบใช่ไหมเพราะว่ามันตอนแรกมันมี4ตัวแล้วมันออกไปใบนึงนะครับออกมันใช้เป็นวัตถุดิบใบนึงแล้วก็พอแบนิชออกไปปุ๊บไอ้นี่กลับมามันก็จะเหลือ3ใบโดนยิงอีก 3,000 นะครับในช่วงสแตนด์บายเฟตแต่ว่านี่ต่างหากบาบ้าบาเบอร์ตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรดีครับมีดีแค่พลัง200ดียังไงเราก็จะลงไคจูไปให้ฝั่งกินแล้วก็ลิงก์2โดยใช้ไอ้พวกแก๊งสีถ่ายพาซ่านี่เป็น200แล้วก็ตีอัดไคจูเพื่อรับพลังดาเมจ 3,100 แล้วก็ปาอินฟินิตี้เทมเพลตให้มันเด็กเอาตายจบเนี่ยแหละแค่นั้นแหละนะครับผมเด็กนี้ถอดสมองเล่นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่านี่เด็กมีมนะอินฟินิตี้แท็ก
ช้ไอเนี้ย3ตัวนะครับไอพวกแมชชีน3ตัวเรียกได้เลยตัวนี้ดีมากก็คือมันไม่รับผลเอฟเฟคมอนสเตอร์ตัวอื่นยกเว้นExit Monster นะครับแล้วก็ไม่ถูกทำลาย The Battle ยกเว้น Exit Monster เหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นเอฟเฟคที่ดีแล้วก็มีพลัง 4,000 ก็เลยดีนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเพราะว่านี่เนี่ยชิวๆแต่ก่อนอื่นการ์ดเอาได้จากนี่ฮะ Number Recall นะพวกนูเมรอนนะแล้วก็ไอพวก Necro Flash นี่ก็น่าจะมาจากนี่ครับ Master Pack นะก็ไปหาเองแล้วก็ผมคราฟเอาเองหมดเลยนะ Dynamite นี่ก็ผมหาเอาเองคราฟเอาเองหมดเลยนะฮะเอ้ยเด็กนี้มันสนุกจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าวันนี้ว่าจะปั่นได้แค่ไหนครับไปเอาล่ะในเมื่อเราอยู่แพลท1แล้วเราจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะงั้น ATT นายกำลังจะขึ้นแพท1นายจะต้องได้รับบททดสอบก่อนถ้านายสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้นายถึงจะมองอาการเป็นแพท1 เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเข้ามาได้เลยเฮ้น้องแชมเบอร์เหรอน่าสนใจนี่ดาก้อนเมจซะด้วยมันน่าโดนจับไคจูซะจริงๆเอาล่ะก็ถือว่าพยายามได้ดีแล้วนะนายแสดงเห็นหน่อยสิว่านายเหมาะแก่การขึ้นแพท1หรือเปล่าเอาเลยเพื่อนเต็มที่เราใจช่วยอยู่เราเป็นแค่ป้อมประการถ้านายผ่านเราไปได้นายก็จะสามารถขึ้นแพท1ได้แบบง่ายๆเลยเอาล่ะน้องคิดเช่นสินะให้เล่นเลยแล้วกันให้เล่นเลยแล้วกันแต่ว่าไอ้เจ้าตัวใหญ่น่ะตาหน้าน่าจะต้องโดนไคจูกินไปก่อนแล้วนะเชิญเลยเพื่อนเชิญเลย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 เล่นเลยเอาเลยฟิวชั่นเลยเต็มที่เลยไคจูเตรียมรอรับอยู่แล้วสำหรับน้องชิโอสุดน่ารักเจ้าไคจูนี่เตรียมพร้อมรอเลยโอ้เฮ้จบเทิร์นอย่างงั้นหรอทำไมอ่ะโอ้น่าเสียดายฮะจบเทิร์นหรอโอเคงั้นก็ขออภัยด้วยนายสอบตกขออภัยด้วยนายสอบตกเทอร์ล่าฟอร์มมิ่งขออภัยด้วยนะเพื่อนดูเหมือนว่านายจะสอบไม่ผ่านซะแล้วแหละอุลละงั้นเหรอก็ดีขัดไปได้1สินะแต่โทษทีนะพวกมันต้องใช้เวลาโอ้เฮ้รีเทิร์นหรอแล้วจะเสิร์ชการ์ดขึ้นมือหรอจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะไม่มีเทอร์นหน้าแล้วเพื่อน Planet Pathfinder ขอใช้งาน Numeron Network นายพยายามได้ดีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกป้อมประการนี้มันต้องผ่านไปให้ได้เว้ย และเราอ่ะไม่เล่น Numeron แบบธรรมดาหรอนะมันจะชนะง่ายเกินไปเพราะงั้นเนี่ยขอลิงก์2เป็นบาบ้าบาเบอร์เออเหลือการ์ดในเด็กเยอะดีนี่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันบาบ้าบาเบอร์โจมตีมันเลยโอ้เจ็บจังเลยโดนดาเมจแล้ว3มา1ขอใช้ Inferno Tempest Banish การ์ดทุกใบที่เป็นมอนสเตอร์ออกใช้เอฟเฟคของ Necro Fest ทำงานแล้วก็ทำงานแบนิดการ์ดของแกออกซะใช้เอฟเฟคของนั้นหนานด้วยแกคิดเหรอมีการ์ด16ใบแล้วจะรอดอ่ะฮะคิดอย่างนั้นจริงเหรอเก็บในโคเฟสเข้าไปมันไม่มีทางรอดหรอกเพื่อนจำไว้ใส่การ์ดมากี่ใบก็ตาม
คอมโบนี่ไงก็ตายหมดอยู่ดีโอ้การ์ดสวยดีนี่จบเธอแล้วกันลาก่อนลาก่อน บอกแล้วนี่คือป้อมปราการที่น้าต้องผ่านไปได้พวกโอ้เอาล่ะมาดูซิว่าเฮ้ระเบิดโอ้ my god แต่ว่าเนโคเฟสมันอยู่บนนี้อีกใบหนึ่งเสียใจเลยถ้ามันเล่นเต็ง50ป่ะโอ้ my god invoke shadow domatica แย่แล้วแย่แล้วเล่นเต็ง50ด้วยอ่ะลำบากเลยเนี่ยเต็ง50Artemis มาก่อนเลย invocation ด้วยเล่นเต็ง50แบบนี้ก็ลำบากแย่ดิทำไงอะไรทีนี้ให้ทำไงอ่ะโอ้แถมมันแบนดิตออกไปแล้ว invoke mekaba มาแล้วบ้าเอ้ยมันเนเกตเวทได้นะอย่าลืมอย่าลืมส่วนนี้พอแล้วต้องไคจูมันแล้วก็ม่งแต่หาวิธีม่งไม่ได้เลยฮะเฮ้ยมันม่งไม่ตายดิทำไงดีวะทำไงดีวะมันม่งไงก็ไม่ได้ชะเอ๊ะมีวิธีอยู่นี่ไงเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเราก็สเปรย์ไคจูมาอย่างนี้แล้วเราก็ลงนี่ไปแล้วเราก็ลิงสองรู้แล้วใช่ไหมซากุระคุงว่าจะโดนอะไรอ่ะรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วก็ตายซะรู้แล้วก็ตายซะโอ้เจ็บปวดรวดแล้วอินฟเนโอเทมเปสออกไปหมดโอ้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 เนโคเฟสไปที่หนึ่งเนโคเฟสไปที่สองเนโคเฟสไปที่สามนั้นหนานเอากลับให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราจะจบเทิร์นนี้ด้วยระเบิดปรมาณูแน่นอนซากุระนายกำลังคิดว่าการ์ดของนายจะเหลือฉันรู้ว่านายคิดแบบนั้นพวกนายกำลังคิดว่าเฮ้ยเราเหลือการ์ดหนึ่งใบเราไม่แพ้หรอกถูกต้องนายพูดถูกแต่รู้อะไรไหมทันทีที่นายจั่วการ์ดกับดักระเบิดไดนาไมต์ใส่เด็กมาเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดใส่เด็กมาเยอะก็โดนระเบิดตายอยู่ดีสะใจโว้ยเอาล่ะใครคุ้งเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนายกันว่านายจะขึ้นแพลตินัม1ได้หรือเปล่าเรายังมีแม็กซีอยู่บนมือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งแม็กซีหน่อยถ้าชนะด้วย Inferno Tempest ไม่ได้ก็จะกลับไปใช้ Numeron แบบเดิมโว้ว Pot of Prosperity เหรอแบนิตไปเยอะแบนิตไปเยอะแล้วความตายจะมาเยือนเอง Water Exceed เหรอว้าวสุดยอดเลยพวกได้ของที่ต้องการไหมอ่ะได้บัสซอร์ชาร์กด้วยน่าจะได้ของที่ต้องการแล้วนะใส่โดล็อกเบิร์นมาด้วยแฮะไอ้หนุ่มคนนี้ร้ายจริงเชียวได้ร้ายแฮนด์ชาร์กมาต้องการอย่างนี้ใช่ไหมแปลว่าน่าจะมีบัสซอร์อยู่แล้วดิต้องรอมันลงไปก่อนเลยเราค่อยแม็กซีมันยังไงก็ไม่ต้องลงอยู่แล้วครับแม็กซีเลยแล้วกันยังไงมันก็ต้องตั้งกบตั้งอะไรอยู่แล้วแม็กซีก่อนเลยยังไงมันก็ต้องทำมันน่าส่งไลท์แฮนด์เพื่อสเปย์ฟรีจากหลุม จะกดจบเทิร์นเลยก็ได้นะ
แต่แบบนั้นก็ไม่น่าหนุกกว่านี้ left hand right hand เหรอโหบอกแล้วมันไม่กลัวหรอกมาเอาเล็บแพนขึ้นมาเฮ้ทำไมมันลงแบบนี้วะคือเขาไม่ส่งไลท์แฮนด์ลงเพื่อไลท์แฮนด์โดดนะว้าวไม่รู้เหมือนกันแต่ตั้งมาแค่นี้เธอน่าตายซะเล็บแพนมีเอฟเฟกต์กับสุสานเหรออืมกระโดดฟรีถ้าคอนโทรลไลท์แฮนด์นี่เองอืมแล้วก็ได้ปรับดาวเยี่ยมทำดีเพื่อนทำต่อไปอย่างนี้เองเข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องลงไอ้นี่ก่อนเพราะว่าก็โหโหโหครุกครุกอ่ะไฟนอลเธอแล้วเพื่อนไม่มีทางเลือก จงสังเวยซะใครคุมนายพยายามได้ดีแล้วเราชื่นชมในตัวนายมากๆนายเป็นเพลเยอร์ที่ดีแต่ว่าแค่นั้นมันไม่เพียงพอแค่นั้นมันทำให้ชนะไม่ได้จำไว้โดล็อกเบิร์ดแค่นั้นน่ะมันทำให้ชนะไม่ได้หรอกพวกขออภัยด้วยนะใครคุงที่จะต้องบอกว่าโอ้เรียบร้อยเลยเขาหายไปซะแล้วนะครับผมโอ้เราไม่ฆ่าไดโนเมลอนซะหน่อยจะฆ่าอินเฟอร์นอลเทมเพลตนะไม่เป็นไรจะไปโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราดูไปวันนี้แล้วครับสิ่งที่เราได้ก็คือความไม่มีสาระนั่นเองนะครับผมสำหรับนูเมลอนอินเฟอร์นอลเทมเพลตนะก็เป็นเด็กที่เรียกว่าเล่นฮาๆได้สนุกดีเหมือนกันนะครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ Infernal Tempest หรืออะไรพวกนี้มาหรอกนะครับเราก็เล่นนูเมรอนแบบปกติไปเลยก็ได้นะเล่นจัดแบบนูเมรอนปกติไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มันเป็นเด็กปั่นดีนะครับเวลาเห็นคนแพ้เพราะเด็กเอาเนี่ยมันก็สนุกดีนะฮะส่วนเรื่องของ Analysis ในการแก้เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะเด็กเนี้ยคนที่เล่นกับนูเมรอนเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าเนโคเฟสเนี่ยมันอาจจะไปเล่นกับเด็กแบนิชไปเลยอาจจะเป็นพวกเกรนมาจูหรืออะไรพวกนี้มานะครับซึ่งถ้าถามว่าจะมาเจอนูเมรอนเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะน้อยกว่าพวกนั้นเยอะนะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าคือก็ไปเขาเรียกว่าลองหาดูว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้นะครับอันนี้เนี่ยที่ผมทำมาเนี่ยคือผมมองว่ามันมีความเซฟเรื่องนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่มี Infernal Tempest ใช่ป่ะเราก็เล่นแบบ Numeron ปกติไปนะครับก็คือเล่นแบบ Numeron Wall เรียกเนี่ย Numeron Network แล้วก็เรียก4ตัวมาตีปกติให้มันตายไปแบบจบๆปกติไปนะครับที่ผมต้องการนะอ่ะส่วนวิธีการขัดเด็กนี้นะครับก็ทำไงก็ได้ให้มันไม่ได้เวทฟิลเหมือนเดิมสำหรับ Numeron นะครับก็ตัวนี้เสิร์ชได้ตัวนี้เสิร์ชได้อุลาระขัดปกติเลยส่วนเวทฟิลถ้ามันปาลงมาแล้วนะครับก็ถ้ามีใบยิงรอยิงตอน Battle Phase ก็ได้เอาชัวนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเอฟเฟคจะใช้งานได้ก็ต้องมีนูเมรอนเน็ตเวิร์กอยู่บนสนามด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะใช้งานเอฟเฟคไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็แค่ยิงเวทฟิลก็จบแล้วครับนูเมรอนมันไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนเลยนะครับมันเก่งได้แค่เวทฟิลนะครับถ้าไม่มีเวทฟิลเนี่ยเอฟเฟคไอ้พวกนี้มันก็คือพลังไม่เพิ่มนะครับพลังไม่เพิ่มเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวการส่วนถ้าเจอแบบ Infernal Tempest แบบผมเนี่ยก็ต้องหาวิธีขัดเวทให้ได้นะครับขัดเวท Infernal Tempest ให้ได้ก็คือต้องมีมอนขัดแต่เอาจริงนะไม่มีใครเหลือมอนให้ขัดหรอกนะครับผมก็จับลงลาวาโกเลมหรือลงไคจูหมดอะนะฮะไม่มีทางเหลือให้แบบมอนให้ขัดเอฟเฟคเวทอยู่แล้วนะครับก็คือผมก็จะเอาไอ้ตัวลิงก์2เนี่ยมงหรือว่าตัวพลังสูงเนี่ยตีมงเลยแล้วก็ปาเทมเพสแล้วก็แบนิทให้มันเด็กเอาจากผลของเนโคเฟสกับทางฝั่งของนานๆเก็บเนโคเฟสแล้วก็เนโคเฟสอีกตัวนึงแบนิทอีกรอบนึงแค่นี้ก็จบแล้วอานาลิซิสเด็กนี้ไม่เป็นไรเลยครับแค่ทำการขัดเวทฟิลไม่ให้มันมาให้ได้ถ้าเวทฟิลมาแล้วก็ปล่อยนะครับสำหรับนูเมลอนทุกคนผมว่าน่าจะรับมือเป็นอยู่แล้วนะครับก็วิธีรับมือไคจูไม่มีนะไคจูเนี่ยต้องใช้พวกแบบ8 6หรือว่าพวกที่ห้ามแบบห้ามลงมอนซึ่งเอาจริงแล้วมันก็น้อยนะน้อยที่จะขัดไคจูได้ไดตอนก็ลูกชิ้นก็ขัดไคจูไม่ได้นะครับอัลวาร่าแม็กซ์หรือตัวอะไรต่างๆมันก็โดนไคจูกินได้หมดอะ
นะครับคือไคจูเนี่ยมันจับอีกฝั่งสองเวยเลยนะก็คือมันกินได้หมดเลยลาวาโกเลนก็อารมณ์เช่นเดียวกันอารมณ์เหมือนไข่ลาพวกนี้นะครับมีแค่8 6อ่ะที่ห้ามลงหรือว่าจะมีตัวอื่นแต่ว่าน้อยมากที่จะขัดไคจูคือน้อยจริงครับคือมาถึงโดนจับกินจับกินจับกินหมดเลยนะครับซึ่งวิธีการเล่นเด็กนี้ก็คือกินตัวในเกตอีกฝั่งแค่นั้นแหละแล้วก็ตีเอาหม่งแล้วก็ปาแค่นี้ให้มันเด็กเอาตายจบแค่นั้นเลยนะครับอะไรสิเด็กนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาปั่นๆชิลๆหวังว่าจะสนุกกันไม่ดราม่านะครับเด็กนี้อย่าเอาไปเล่นแรงอย่าเอาไปไต่แรงนะอย่าเอาไปไต่แรงนะครับผมพูดไปก่อนนะอย่าเอาไปไต่แรงนะมันไม่ได้แบบสนุกแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะถ้าทุกคนเข้าโหมดจริงจังเอามันเอาไว้ปั่นนะครับมันเป็นเด็กมีมเด็กมีมกับเด็กไต่แรงไม่เหมือนกันนะอย่านะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม